ศึกษาคือความมั่นคงของประเทศการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและมีความเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญสายงานบริหารสถานศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของนายเอกชัยบุตรแสนคมวีดิทัศน์ประวัติและผลงานผู้อำนวยการเอกชัยบุตรแสนคมประวัตินายเอกชัยบุตรแสนคมเกิดเมื่อวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2504อายุ60ปีอายุราชการ37ปีภูมิลำเนาอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครเป็นบุตรคนโตของนายชัยยุทธบุตรแสนคมและนางสุภัตราบุตรแสนคมสมรสกับนางวราศินีบุตรแสนคมตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนธาตุนารายวิทยามีบุตรด้วยกัน2คนคือนางสาวกิ่งการบุตรแสนคมรับราชการเภสัชกรตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการโรงพยาบาลชลบุรีจังหวัดชลบุรีนางสาวชนิการบุตรแสนคมรับราชการครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรจังหวัดนครปฐมประวัติการศึกษาพุทธศักราช2523สำเร็จการศึกษาม.ศ.5จากโรงเรียนสารคามพิทยาคมจังหวัดมหาสารคามพุทธศักราช2525สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงวิชาเอกพละศึกษาจากวิทยาลัยพละศึกษามหาสารคามจังหวัดมหาสารคามพุทธศักราช2527สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาพละศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นพุทธศักราช2539สำเร็จการศึกษาปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามพุทธศักราช2559สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกการศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามประวัติการรับราชการพุทธศักราช2527อาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2534อาจารย์หนึ่งระดับ4โรงเรียนโพนพิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2541ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนโพนพิทยาคมอำเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2542ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2549เมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2549รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต1เมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2549ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาราชวิทยาอำเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต1พุทธศักราช2554ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยาอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต23
พุทธศักราช2555ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต23พุทธศักราช2561ผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต23พุทธศักราช2564ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2564อำนวยการเอกชัยบุตรแสนคมได้มีความมุ่งมั่นทุ่มเทแรงกายแรงใจความรู้ความสามารถพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่องและในการทำงานได้ยึดหลักการครองตนครองคนครองงานโดยใช้หลักการบริหารคือการมีส่วนร่วมรวมคิดร่วมทำรวมรับผิดชอบต่อผลของงานที่เกิดขึ้นและมีกลยุทธ์ในการทำงานคือมองไกลใจประสานผลงานเป็นเลิศซึ่งถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารหรือ best practice มองไกลหมายถึงผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ที่ทันสมัยทันโลกก้าวนำสู่ความเปลี่ยนแปลงภายใต้ภาวะผู้นำทางวิชาการใจประสานหมายถึงผู้บริหารจะต้องสร้างทัศนคติให้ผู้ร่วมงานทุกคนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่เข้าใจนโยบายเป้าหมายและแนวทางที่จะพัฒนาอย่างเป็นเอกภาพเพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จอย่างรวดเร็วผลงานเป็นเลิศหมายถึงวิธีการทำงานอย่างเป็นระบบมีกรอบระยะเวลาและเป้าหมายตัวชี้วัดที่ชัดเจนภายใต้การกำกับนิเทศติดตามอย่างกัลยาณมิตรมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพในการดำเนินการเพื่อขอรับการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยาฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะเป็นวิทยาฐานะเชี่ยวชาญผู้รายงานได้ดำเนินการจัดทำรายงานเป็น3ด้านดังนี้ด้านที่1ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพผู้รายงานเป็นผู้ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของบ้านเมืองรวมทั้งปฏิบัติตนตามระเบียบครุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพโดยได้กำหนดกรอบการปฏิบัติงานร่วมกับครูในโรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เพื่อนครูและนักเรียนทั้งกายวาจาใจรวมทั้งให้คำแนะนำตักเตือนเพื่อป้องกันไม่ให้เพื่อนครูและบุคลากรในโรงเรียนกระทำผิดวินัยและกระทำความผิดอื่นๆอันจะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้แก่นักเรียนและชุมชนผู้รายงานมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่องานอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการโดยไม่ละทิ้งทอดทิ้งหน้าที่ราชการมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวมรวมทั้งส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีความรักสามัคคีในองค์กรเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานราชการองค์กรและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงเรียนอยู่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอผู้รายงานยังได้ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโดยได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมทำบุญตักบาตรรวมทั้งบริจาคเงินเพื่อการกุศลแก่โรงเรียนวัดและมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนอยู่เป็นประจำทุกปีนอกจากนี้ผู้รายงานยังใช้หลักนิติธรรมในการบริหารจัดการโดยได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ผิดศีลธรรมและประเพณีอันดีงามของสังคมในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผู้รายงานมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
และถวายพระพรทุกครั้งและยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขวางตัวเป็นกลางทางการเมืองใช้สิทธิ์และหน้าที่ของพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนรวมทั้งได้มีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมเพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่ครูและนักเรียนในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยอาทิกิจกรรมวันไหว้ครูกิจกรรมแห่เทียนพรรษากิจกรรมทำบุญตักบาตรกิจกรรมประจำปีบุญเดือน10กิจกรรมดนตรีพื้นเมืองเป็นต้นนอกจากนี้ผู้รายงานยังได้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดและปฏิบัติตามหลักความพอประมาณหลักความมีเหตุผลหลักภูมิคุ้มกันที่ดีเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมเป็นหลักคิดและปฏิบัติอยู่เสมอทั้งการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการดำเนินชีวิตส่วนตัวอาทิฝากเงินกับธนาคารและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูออมเงินซื้อหุ้นกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนครบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกครั้งที่มีโอกาสปลูกผักสวนครัวในบ้านเป็นต้นผู้รายงานเป็นผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติดโดยไม่เล่นการพนันไม่ดื่มสุราและไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดทุกชนิดนอกจากนี้ผู้รายงานยังได้ดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในการแสดงความรักและศรัทธาในวิชาชีพผู้รายงานเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพส่งเสริมองค์กรสมาคมวิชาชีพทุกทางเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้มีเกียรติเจริญก้าวหน้ารวมทั้งร่วมมือและร่วมกิจกรรมขององค์กรวิชาชีพอย่างสม่ำเสมออาทิเป็นสมาชิกครุสภาเป็นอุปนายกคนที่1ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสกลนครเป็นประธานสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดสกลนครระหว่างปีพุทธศักราช2561ถึง2563เป็นต้นนอกจากนี้ผู้รายงานยังให้การช่วยเหลือและให้ความร่วมมือแก่สังคมชุมชนและหน่วยงานต่างๆอย่างทุ่มเทและเสียสละส่งผลให้โรงเรียนได้รับความร่วมมือในการพัฒนาจากหน่วยงานชุมชนและองค์กรต่างๆรวมทั้งยังได้บริจาคทุนการศึกษาให้กับนักเรียนบริจาคทรัพย์เป็นสาธารณกุศลตามที่เห็นสมควรหรือได้รับการร้องขอจากหน่วยงานองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนด้านที่2ด้านความรู้ความสามารถสายงานบริหารสถานศึกษารายละเอียดด้านความรู้ความสามารถแยกเป็น2ส่วนดังนี้ส่วนที่1การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษาผู้รายงานได้ดำเนินการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องทุกคนศึกษาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคของสถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาทุกระดับที่ครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษาการประเมินความต้องการความจำเป็นของผู้เกี่ยวข้องแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และผ่านความเห็นชอบของสถานศึกษาพร้อมทั้งจัดประชุมชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องรับรู้รับทราบและร่วมดำเนินการรวมนิเทศกำกับติดตามร่วมประเมินผลและร่วมพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านการบริหารวิชาการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาผู้รายงานได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามขั้นตอนที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นโดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำหลักสูตรวิเคราะห์และจัดทำหลักสูตรโดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้โดยมีการนิเทศติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรรวมทั้งนำผลการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนอกจากนี้ยังได้จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานของชาติ
มีการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องรวมทั้งรายงานผลไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปีด้านการบริหารงบประมาณผู้รายงานได้จัดให้มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้งบประมาณมีการจัดทำมาตรฐานภาระงานงบประมาณมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและใช้งบประมาณที่ได้จัดสรรตรงตามวัตถุประสงค์ถูกต้องตามระเบียบมีการควบคุมตรวจสอบรวมทั้งรายงานการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่องด้านการบริหารงานบุคคลผู้รายงานได้จัดระบบบริหารงานบุคคลโดยได้จัดทำโครงสร้างการบริหาร5กลุ่มงานจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานกำหนดขอบข่ายภาระงานของแต่ละกลุ่มงานอย่างชัดเจนมีการจัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานให้กับครูและบุคลากรในแต่ละปีมีการพัฒนาครูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังได้มีการจัดจ้างอัตรากำลังให้เป็นไปตามความต้องการของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนรวมทั้งได้มีการจัดสวัสดิการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากรเป็นประจำทุกปีด้านการบริหารงานทั่วไปผู้รายงานได้จัดให้มีแผนในการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษามีการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยเน้นการบำรุงรักษาและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยรวมทั้งจัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีการติดตามประเมินผลรายงานผลและนำผลไปปรับปรุงพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องด้านการส่งเสริมกิจการนักเรียนจัดทำสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียนจัดทำมาตรฐานภาระงานกิจการนักเรียนและชี้แจงให้บุคลากรทราบมอบหมายงานมีกรรมการนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครองร่วมรับผิดชอบดำเนินการตามแผนจัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการติดตามประเมินผลมีการรายงานดำเนินการและนำผลไปปรับปรุงจากการที่ผู้รายงานเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยได้ดำเนินการศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมการออกแบบนวัตกรรมการบริหารการศึกษาส่งผลให้นวัตกรรมเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพดังนี้ 1. ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มีวิธีดำเนินการคือปฏิบัติงานสร้างห้องเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom และมีการเรียนการสอนผ่าน Google Meet รวมทั้งมีการวัดและประเมินผลจากข้อสอบออนไลน์ที่สร้างจาก Google Form สร้างห้องเรียนออนไลน์และสร้างข้อสอบออนไลน์โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบบริการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามขอบข่ายงานและมีการรายงานการสอนออนไลน์ผ่าน Google Slide 2. ระบบบริหารและจัดการศึกษา Next School มีวิธีดำเนินงานโดยครูและบุคลากรทางการศึกษาบริหารจัดการศึกษาผ่านเว็บไซต์ nextschool.io หรือแอปพลิเคชัน Next School ซึ่งสามารถบริหารและจัดการศึกษาข้อมูลนักเรียนในที่ปรึกษาข้อมูลนักเรียนของแต่ละรายวิชาเช่นการมาเรียนการเข้าห้องเรียนการลาแบบเรียลไทม์ของนักเรียนเป็นต้นหรือการแจ้งข้อมูลข่าวสารผู้ปกครองผ่านแอปพลิเคชันหรือ SMS ทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถดูสถิติต่างๆของนักเรียนได้แบบเรียลไทม์ผู้ปกครองเข้าถึงข้อมูลนักเรียนได้แบบเรียลไทม์ส่วนที่2การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารจัดการสถานศึกษาผู้รายงานเป็นบุคคลที่ใฝ่เรียนรู้มีการศึกษาหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อนำความรู้สู่การพัฒนางานในหน้าที่ซึ่งจะเห็นได้จากการศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษาพร้อมทั้งเข้าฝึกอบรมประชุมสัมมนาทางวิชาการศึกษาดูงานต่างประเทศค้นคว้าวิจัยเป็นคณะทำงานการบริหารสถานศึกษากับหน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่องมีการประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาทางด้านวิชาการงบประมาณบุคคลบริหารทั่วไป
และกฎหมายอื่นๆจัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคลากรทุกคนอยู่เสมอการนำความรู้และทักษะมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาครูบุคลากรจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนพร้อมนี้ก็มีการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่บุคลากรภายนอกอย่างต่อเนื่องด้านที่3ผลการปฏิบัติงานผลการปฏิบัติงานตลอดชีวิตราชการ37ปีของผู้รายงานที่เต็มไปด้วยความทุ่มเทอุทิศเสียสละเวลาแรงกายแรงใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนให้เป็นคนดีของสังคมนั้นปรากฏผลการปฏิบัติงานที่ประสบผลสำเร็จแยกเป็น3ส่วนดังนี้ส่วนที่1ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและจัดการศึกษาประกอบด้วย5รายการดังนี้1ผลการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียนปีการศึกษา2557ถึง2558ประกอบด้วย6รายการคือ 1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน8กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการพัฒนาสูงขึ้น 1.2 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีถึงดีเยี่ยมประกอบด้วยรักชาติศาสตร์กษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 1.3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้านผู้เรียนครั้งหลังสุดผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาด้านผู้เรียนกลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐานที่1ถึง5ตัวบ่งชี้ที่1มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีตัวบ่งชี้ที่2มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากตัวบ่งชี้ที่3มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากตัวบ่งชี้ที่4มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากตัวบ่งชี้ที่5มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุงสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนปีพุทธศักราช2558มีคุณภาพระดับดีถึงดีมาก4ตัวบ่งชี้ 1.4 ผลการทดสอบ ONET หรือ NT หรือ LAS หรือผลการทดสอบอื่นๆของระดับชาติในระดับชั้นสูงสุดของสถานศึกษาเปรียบเทียบผลการทดสอบ ONET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2557ถึง2558มีผลการทดสอบที่สูงขึ้นได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีคะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา2557ถึง2558เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเปรียบเทียบผลการทดสอบ ONETระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2557ถึง2558มีผลการทดสอบที่สูงขึ้น3กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมีคะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา2557ถึง2558เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 1.5 ผลการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนผู้เรียนร้อยละ90มีความสามารถของผู้เรียนด้านศิลปะด้านภาษาด้านกีฬาด้านดนตรีด้านคอมพิวเตอร์ด้านมนุษยสัมพันธ์ด้านความเข้าใจตนเองและด้านรอบรู้ธรรมชาติจนส่งผลให้ได้รับรางวัลต่างๆในระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ 1.6 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผู้รายงานได้มีการจัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องดำเนินการคัดกรองนักเรียนเพื่อดูแลช่วยเหลือดำเนินกิจกรรมลดผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหา
เช่นมีการจัดสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนบกพร่องมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100% สามารถแก้ปัญหาได้ทุกกลุ่มเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ100 2. ผลการพัฒนาที่เกิดกับครูประกอบด้วย4รายการคือครูโรงเรียนดงมะไฟวิทยาเป็นกลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทอุทิศเสียสละมีผลการพัฒนาดังนี้ 2.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของครูทุกมาตรฐานครั้งสุดท้ายจากผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจากการประเมินภายนอกรอบ3จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนปีพุทธศักราช2554กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐานตัวบ่งชี้ที่6มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 2.2 ผลการพัฒนาทางวิชาชีพได้ดำเนินการให้มีการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าศึกษาฝึกอบรมดูงานปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาประชุมเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่เป็นประจำและต่อเนื่อง 2.3 ผลการเสริมสร้างวินัยผลการประเมินภายนอกมาตรฐานด้านครูครูมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพครั้งหลังสุดอยู่ในระดับดีมาก 2.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนในระยะเวลา5ปีได้รับการยกย่อง67คนคิดเป็นร้อยละ100 3. ผลการพัฒนาที่เกิดกับสถานศึกษาผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษารอบ3สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษาทุกตัวบ่งชี้อยู่ในระดับดีมาก 4. ผลการพัฒนาที่เกิดกับชุมชนหรือท้องถิ่นผลการประเมินภายนอกรอบ3มาตรฐานที่2มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษาครั้งล่าสุดตัวบ่งชี้ที่7ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 5. ปริมาณงานและสภาพของงานปริมาณและสภาพของงานที่ผู้รายงานปฏิบัติอยู่ได้แก่ 1. มีการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโรงเรียนดงมะไฟวิทยาดำเนินการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิการเรียนร่วมซึ่งเป็นเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้โดยจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ IEP 2. มีการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมโดยโรงเรียนดงมะไฟวิทยาจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากสภาพเป็นอยู่ในครอบครัวโดยการจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ 3. มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นของภาระงานด้านต่างๆของสถานศึกษาที่เป็นรางวัลระดับชาติ12รายการส่วนที่2ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติและได้รับประกาศชื่อรางวัลจากกคส.ให้เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยาฐานะเชี่ยวชาญจำนวน3รางวัลคือ 1. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขปีพุทธศักราช2556 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีพุทธศักราช2555สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ 3. รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศประจำปีพุทธศักราช2557สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับธนาคารออมสินแห่งประเทศไทยด้วยผู้อำนวยการเอกชัยบุตรแสนคมเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
และมุ่งมั่นในการทำงานจึงทำให้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานต่างๆที่สำคัญดังนี้ดำรงตำแหน่งเป็นอุปนายกคนที่1ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสกลนครระหว่างปีพุทธศักราช2560ถึง2562เป็นประธานสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดสกลนครระหว่างปีพุทธศักราช2561ถึง2563เป็นประธานสหวิทยาเขตอากาศเบญจรักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต23ระหว่างปีพุทธศักราช2561ถึง2564เป็นประธานสหวิทยาเขตพระธาตุนารายณ์เจงเวงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครระหว่างปีพุทธศักราช2564ถึงปัจจุบันจากผลการพัฒนาและการปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทขยันหมั่นเพียรของผู้อำนวยการเอกชัยบุตรแสนคมส่งผลให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่องดังนี้รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยจากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการรับป้ายสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนรางวัลเสมาปปส.ระดับดีเด่นโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่นจากกระทรวงศึกษาธิการรางวัลเหรียญทองโอเบกอวอร์ดระดับประเทศด้านการบริหารยอดเยี่ยมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมรับโล่พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาทจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับธนาคารออมสินแห่งประเทศไทยรางวัลโรงเรียนในโครงการพัฒนาสมรรถนะสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา34จังหวัดจากกรมอนามัยและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรับเกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่1จากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นจากสำนักนายกรัฐมนตรีรางวัลโรงเรียนพระราชทานประจำปีการศึกษา2560โรงเรียนขนาดกลางจากกระทรวงศึกษาธิการรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครุสดุดีในฐานะผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัดจากครุสภาได้รับการรับรองจากมาตรฐานการศึกษารอบ4พุทธศักราช2559ถึง2563จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมัธยมศึกษาโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาเป็นองค์กรต้นแบบคุณธรรมตามโครงการส่งเสริมชุมชนองค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติรางวัลเชิดชูเกียรติระดับยอดเยี่ยมเป็นโรงเรียนรอบรู้เพศวิถีศึกษา
การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Office of the Basic Education Commission Quality Awards หรือ OBEQA ระดับ SCQA จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบันเป็นประธานชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่29จังหวัดสกลนครบึงกาฬผลจากการบริหารจัดการเรียนการสอนภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีผลงานประจักษ์ด้านผู้เรียนจึงได้รับทุนเข้าศึกษาดูงานจากสถาบันขงจื่อให้ไปศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน3ครั้งดังนี้ 1. ได้รับทุนโครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนภาษาจีนระหว่างวันที่13ถึง24มีนาคม2557ณมหาวิทยาลัยเซาเวสมหานครฉงชิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจากสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. ได้รับทุนโครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนภาษาจีนระหว่างวันที่12ถึง17ธันวาคม2559ณมหาวิทยาลัยเซาเวสมหานครฉงชิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจากสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น 3. ได้รับทุนศึกษาดูงานจากผลงานการบริหารด้านการเรียนการสอนภาษาจีนดีเด่นมีผลงานเชิงประจักษ์ระดับประเทศณมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่12ถึง23ตุลาคม2560จากสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นอกจากนี้ยังส่งผลความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ชัดไปสู่ตัวนักเรียนจนได้รับรางวัลและทุนการศึกษาต่อดังนี้นักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2557ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางได้แก่เด็กหญิงวิลาวัณย์กุลวงศ์นักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2560ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางได้แก่นางสาววิลาวัณย์กุลวงศ์นักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2562ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ได้แก่เด็กชายชวกรตรีนิภากรได้รับทุนไปศึกษาต่อสาขาเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศณ Northwestern Polytechnic University Xi'an China ได้แก่นางสาววิลาวัณย์กุลวงศ์ได้รับทุนไปศึกษาต่อคณะภาษาจีนสาขาการสอนภาษาจีนณหัวเฉียว Universityฟูเจียนไชน่าได้แก่นางสาวพิมลวันแสนหูมได้รับทุนไปศึกษาต่อสาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเภทณหนานจิง University เจียงซูไชน่าได้แก่นางสาวกัญชิตาเจริญเทินบุญได้รับทุนไปศึกษาต่อสาขาการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติณปักกิ่ง University ปักกิ่งไชน่าได้แก่นางสาววิภารัตน์ไพบุตรได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬายิงปืนชิงแชมป์อาเซียน Southeast Asian Shooting Association The 42nd Shooting Championshipsประเทศไต้หวันระหว่างวันที่21ถึง31ตุลาคม2561เด็กชายชวกรตรีนิภากรได้รับเลื่อนลำดับโลกอย่างเป็นทางการจากลำดับที่34ของโลกขึ้นมาเป็นลำดับที่12ของโลกโดยสหพันธ์กีฬายิงปืนนานาชาติ ISSF และได้ถูกจัดเป็นนักกีฬายิงปืนอันดับ4ของเอเชียจากการบริหารและการจัดการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพของโรงเรียนดงมะไฟวิทยาและโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาสร้างความมั่นใจในคุณภาพการจัดการศึกษาให้กับผู้ปกครองชุมชนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโรงเรียนต่างๆได้จึงเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของโรงเรียนองค์กรทางการศึกษาทั้งในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษามาโดยตลอดขอน้อมจิตรวมพลังตั้งปณิธานจะสืบสานบริหารการศึกษาสั่งสอนสิทธิ์ให้ชีวิตวัฒนาการศึกษาสร้างคนสร้างชาติไทยช่วยค้ำชูความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ช่วยเกื้อกูลค่าของคนสมศักดิ์ศรีมีความรู้คู่คุณธรรมนำชีวีเป็นคนดีมีคุณภาพตราบนิรันดร์ขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มาติดตามและประเมินผลงานในวันนี้